สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุยหลังข่าววันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมากันที่บ้านไร่พอเพียงนะคะอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะซึ่งในบ้านไร่พอเพียงนะคะจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามมาเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่หนึ่งในนั้นเลยนะคะนั่นก็คือที่บ้านไร่พอเพียงแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพามาพูดคุยกับพี่ต้อมขจรพรมจันทร์นะคะนั่งอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะก่อนอื่นเลยต้องให้พี่ต้อมนะคะเล่าถึงจุดเริ่มต้นของที่นี่ก่อนเลยค่ะว่าเริ่มมาได้ยังไงขออนุญาตเล่านะครับก็คือเริ่มต้นมาจากในยุคของโควิดนะครับผมช่วงนั้นก็คือทำงานประจำอยู่เป็นอาชีพขับรถขับรถแล้วก็ช่วงโควิดก็คือพูดง่ายว่าตอนนั้นคือตกงานแล้วเรามีที่อยู่ผืนนึงไม่รู้จะทำอะไรนะครับตั้งใจจะกลับมาทำเกษตรปลูกผักปลูกผลไม้อะไรประมาณนี้ครับแต่พอเราปลูกไปได้สักพักนึงมันช่วงแรกนะครับมันก็จะมีแต่รายจ่ายพอมีรายจ่ายปุ๊บพี่ๆที่ปรึกษากันว่าทำยังไงดีเขาก็เลยแนะนำมาว่าเราควรทำลานกลางเต็นท์นะเพราะอย่างน้อยเราจะได้เงินส่วนนี้มาช่วยถมในส่วนที่เราจ่ายไปในการปลูกผักปลูกผลไม้ที่เราปลูกไปแล้วนะครับเราก็เลยเริ่มจะเอาง่ายๆก่อนว่าเป็นทำเป็นลานหญ้าปูหญ้าให้ลูกค้าสำหรับกลางเต็นท์ก่อนนะครับแต่ว่าเราก็จะยังมีผลไม้ที่เราปลูกไว้ให้ลูกค้าดูชมเพื่อโชว์ตรงลานด้านหน้านะครับหลังจากที่ทำลานมาเรื่อยๆมันก็เลยต่อยอดขึ้นมานะครับกลายเป็นกระโจมที่พักเมื่อก่อนจะเป็นกระโจมทรงเบลนะครับแล้วก็บ้านพักเรายังไม่มีก็ขยับขึ้นมาเป็นมีบ้านพักขึ้นมาเพิ่มมาค่ะค่ะโหจากโควิดเนาะวิกฤตโควิดนะคะกะว่าจะกลับมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวเลยที่บ้านนะอุตส่าห์มีที่ดินอยู่นะคะทีนี้จากที่จะกลับมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวกลายมาเป็นแบบผู้ประกอบการเอามีแบบว่าที่พักมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงคะมันแตกต่างกันไหมคะพี่ต้อมต้องบอกก่อนว่าของเราเน้นธรรมชาติค่ะนะครับธรรมชาติของเราก็พื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ธรรมชาติเราพยายามเติมสีเขียวให้กับทุกที่ในส่วนที่เป็นพื้นที่ของเรานะครับอย่างพวกต้นไม้พวกหญ้าเนี่ยเราจะดูแลค่อนข้างดีสังเกตง่ายๆว่าหน้าแล้งที่ผ่านมาหญ้าส่วนใหญ่จะมีปัญหาแต่เราก็สู้กับมันให้มันเขียวกลับมาให้ได้จนเห็นเขียวกันอย่างทุกวันนี้ค่ะแล้วพี่ใช้วิธีการยังไงสู้กับมันคะเรามีคือน้ำในคลองตอนนี้แห้งเราใช้น้ำบาดาลแต่ว่าวิธีการลดอะไรอย่างเงี้ยต้องใส่ใจกับมันเลยถ้าสมมติลดแค่ลดส่งๆมันอาจจะไม่ได้เขียวฟื้นขนาดนี้ก็คือโชคดีเพราะว่ามีใจที่แบบว่าชอบในเรื่องของการทำสวนทำเกษตรอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยเอามาใช้กับการทำในส่วนของที่พักดูแลจัดสวนอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วการบอกว่าเป็นเกษตรกรกับการที่มาเป็นแบบเจ้าของธุรกิจอะไรเงี้ยยากง่ายแตกต่างกันยังไงอะคะพี่ต้อมแตกต่างมากครับเรื่องการทำธุรกิจเนี่ยผมเอาง่ายๆว่าผมไม่เก่งเลยเพราะว่ายังไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนส่วนใหญ่เราจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานมากกว่าครับก็ที่นี่ก็ต้องบอกว่ามีเพื่อนที่ดีให้คำแนะนำผู้ใหญ่ที่ดีให้คำแนะนำคอยปรึกษาเริ่มจากที่เราทำให้พื้นที่ตรงนี้ให้ลูกค้าสนใจมากที่สุดลูกค้าที่มาพักแล้วอยากมาซ้ำเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสีเขียวของเราลูกค้ามากี่ครั้งก็ยังคงติดใจในพื้นที่สีเขียวของเราและเรารักษามาตรฐานตรงนี้ให้มันได้ตลอดเวลาครับผมค่ะเนาะก็เหมือนเป็นการแบบว่ากระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะให้เกิดการแบบว่าพักค้างคืนนะมาที่นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวแค่เฉพาะในตำบลชะอมอ่ะเยอะมากๆเลยใช่ครับใช่ไหมคะทีนี้พอพูดถึงว่ากลับมาที่นี่เพื่อที่จะมาทำสวนเกษตรเป็นสวนผสมผสานแบบพอเพียงตามชื่อของที่นี่เลยก็คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นที่กลับมาเลยดีกว่าต้องให้พูดถึง
ขาเรียกว่าอะไรต้นไม้ดีกว่าที่เราปลูกเนี่ยผลผลิตที่เราปลูกอยู่ในสวนของพี่เนี่ยมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นคือตอนแรกที่ตั้งใจก่อนว่าตั้งใจจะมาทำทุเรียนหนึ่งทุเรียนตัวหลักเลยของชาวอมนี้คืออร่อยมาก ครับแล้วก็ปลูกทุเรียนก็ปลูกส้มโอปลูกกล้วยปลูกมังคุดปลูกเงาะปลูกฝรั่งอันนี้คือเราพูดง่ายว่าเรายังไม่มีความรู้เราก็เลยปลูกเสริมๆกันไปก็จนได้ผลผลิตอย่างที่เห็นด้านบนนะครับพอปลูกได้สักพักหนึ่งก็ต่อยอดมาเพราะว่ามีความชอบเรื่องกาแฟด้วยครับผมก็เลยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกาแฟเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นำมาทดลองปลูกบนด้านบนเขาของเราแต่ต้องบอกก่อนว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟที่นำมาปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์โรบัสต้านะครับซึ่งกาแฟจริงๆแล้วมันต้องปลูกในที่สูงมากๆเพราะว่าที่พื้นที่ที่ต่ำมันจะมีปัญหาเรื่องแมลงครับผมแต่นี่เป็นแปลงทดลองของเราว่าปลูกแล้วผลผลิตที่นำมาจะใช้ได้ไหมมันจะอยู่ในช่วงการทดลองในขั้นต่อไปนะครับผมส่วนตอนนี้ผลผลิตที่เราปลูกแล้วได้ส่วนใหญ่จะเป็นมีผลไม้ใช่ไหมคะมีกระท้อน มีมังคุดครับมีฝรั่งครับแล้วก็พวกส้มโอพวกอ้อยอะไรเงี้ยที่เราปลูกไว้ด้านบนน่ะคือมีหลากหลายมากแต่ตอนนี้คือส่วนใหญ่ถ้าเราจะนำมาให้ลูกค้าทานในตอนเช้าที่เป็นอาหารเช้านะครับก็คือมีไว้คอยเซอร์วิสลูกค้าด้วยนิดหน่อยนะคะนี่เป็นสวนผลไม้รวมของพี่ต้อมนะคะ แล้วก็แบบโอ้โหผลผลิตนี่คือสวยด้วยนะอันนี้คือเป็นแบบว่าออร์แกนิกปลอดสาร 100% ด้วยใช่ไหมคะแล้วการดูแลนี่พี่แบบว่าดูแลยังไงอะคะมีการทำปุ๋ยเองไหมหรือยังไงบ้างเราทดลองทำนะครับคือข้างบนเราจะมีคอกสำหรับปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ทำน้ำหมักก็ทำเองเหมือนกันก็คือทดลองจากดูวิธีจาก YouTube บ้างถามปรึกษาผู้ใหญ่บางท่านที่เขาเคยทำมาก่อนแล้วบ้างก็มาทดลองทำกันดูเอาแบบง่ายๆเอาแบบชนๆซึ่งก็ได้ผลดีใช่นะดูจากผลผลิตที่ได้ออกมานี่งามเลยนะคะครับผมค่ะแล้วก็นี่เลยจากสวนนะคะผลไม้ผสมผสานนะก็มาสู่ที่พักนะคะที่เป็นลานแคมปิ้งแล้วก็มีในส่วนของคาเฟ่ด้วยนะคะทีนี้ต้องพูดถึงคอนเซปต์ของการทำในส่วนของที่พักตรงนี้ค่ะแรกเริ่มนะครับเราคือจะทำเป็นลานกลางเต็นท์ที่อย่างที่บอกแล้วก็เพื่อนำเงินมาเนี่ยมาทบในส่วนที่เราทำส่วนไปเพื่อให้มีรายได้แต่เราจะใช้คนในพื้นที่นะครับอย่างพี่ๆพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละครับก็พาเขามาฝึกอาชีพทำงานก็คือฝึกทำแม่บ้านฝึกทำสวนแต่ว่าทำสวนเขาเก่งอยู่แล้วเก่งกว่าผมด้วยซ้ำไปครับผมแล้วก็แม่บ้านทำสวนจัดห้องนี่ก็คือเรามีการเทรนพาเขาไปฝึกไปเรียนรู้ไปพักที่ต่างๆมาที่นี่เขาทำยังไงที่นั่นเขาทำยังไงก็เอามาปรับใช้กับของเราเราไม่ได้ไปแบบสไตล์ที่เป็นแบบโรงแรมจ๋าอะไรเงี้ยเราใช้บ้านแล้วพอมาฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าจริงๆอ่ะในโรงแรมที่พักอะไรเงี้ยการแบบว่าปูเตียงหรืออะไรเงี้ยจริงๆเขาแบบว่าเรียนกันเลยเนาะเป็นสาขาวิชาเรียนเลยพอแบบว่าได้พี่ๆที่อยู่ในชุมชนให้เขาไปฝึกไปเทรนกันมาแล้วเนี่ยค่ะพอกลับมาทำงานจริงนี่เป็นยังไงคะก็ถือว่าดีมากเลยครับผมค่ะเพราะว่าหลังจากที่ไปฝึกมานะครับก็เทรนมาก็สามารถทำงานได้แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าพี่ๆเขาค่อนข้างเก่งต้องบอกว่าคนชะอมเราทำงานได้หลายอย่างแม้กระทั่งไม่ใช่ว่าจะทำสวนอย่างเดียวก็สามารถทำแม่บ้านได้ทำสามารถอยู่คาเฟ่ได้นะครับเป็นบาริสต้าได้ค่ะอ๋อในบาริสต้านี่ก็คือคนในพื้นที่เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าคือพูดง่ายว่าน้องที่เป็นเฮดก็คืออาจจะมีความรู้ร่ำเรียนมาค่ะนะครับซึ่งต้องในระดับหนึ่งแล้วก็คนที่พนักงานน้องคนอื่นก็จะมาเรียนรู้กับพี่เขาแล้วทำงานกันค่ะ
แล้วทีนี้ต้องพูดถึงความที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่บ้านไร่พอเพียงที่คิดว่าแบบแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยคืออะไรคะคือบ้านไร่พอเพียงเรานะครับเราเน้นอย่างที่เคยบอกว่าเราเน้นพื้นที่สีเขียวค่ะนะครับจุดเด่นของเราคือหนึ่งเรามีลานกลางเต็นท์เรามีผลไม้เรามีผักสวนครัวที่สามารถนำมาทำอาหารได้ค่ะลูกค้าสามารถนำขึ้นไปชมสวนเรานำใบกะเพราขึ้นมาทำอาหารหรืออ๋อทำอาหารเองตอนในลานกลางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะลูกค้าที่เป็นแคมปิ้งสามารถประกอบอาหารได้ซึ่งวัตถุดิบด้านบนเราก็จะมีหลายอย่างอย่างกะเพราอย่างโหระพาอย่างมะเขือที่เราปลูกแซมๆไว้ตามสวนที่ด้านบนนะครับก็สามารถลูกค้าสามารถเด็ดลงมาทำอาหารได้เพราะของเราจะเป็นส่วนใหญ่เป็นออร์แกนิกอยู่แล้วครับค่ะดีเลยเนาะ เหมือนแบบว่ามีตู้เย็นมีซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่นะคะลูกค้าสามารถเดินไปช้อปปิ้งเนาะเลือกหยิบมาแล้วก็มาปรุงอาหารได้เลยตำส้มตำมะละกอมะละกอก็มีโอ้ดีจังเลยค่ะสามารถขึ้นไปนำมาทำได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นความชอบของผมอีกอย่างนึงคือเรื่องที่บอกว่าเรื่องกาแฟค่ะผมพยายามต่อยอดในส่วนนี้นะครับก็คือที่หลังจากที่นำกาแฟมาปลูกแล้วก็ยังทำคอร์สเรียนให้น้องๆในชุมชนหรือว่าโรงเรียนละแวกแถวๆสระบุรีนี้สามารถมาหาความรู้เพิ่มเติมได้เราเปิดเป็นคล้ายๆบาสิกบาริต้าคือสอนชงสอนดูต้นกาแฟว่าเป็นยังไงนะครับสอนที่มาที่ไปของกาแฟโดยน้องปอนผู้คาเฟ่น้องเขามีความรู้มาก แล้วก็แต่ตอนเนี้ยต้องบอกว่าแปลงกาแฟของเรานะครับยังใช้งานไม่ได้มันเป็นแปลงทดลองอยู่ครับผมเรานำกาแฟจากทางเหนือมาทดลองปลูกที่นี่ผลผลิตเคยได้มาส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เยอะนะครับซึ่งมันยังไม่สามารถทำวิธีการอย่างอื่นได้ก็เลยยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่ว่าอนาคตต่อไปอาจจะได้กินกาแฟของบ้านไร่พอเพียงแท้ๆเลยก็ได้นะคะนอกจากที่จะมีทุเรียนมีผลไม้ต่างๆมากมายอนาคตก็จะมีกาแฟเนาะเป็นเมล็ดกาแฟแบบว่าที่ปลูกขึ้นมาเองแล้วก็เอามาใช้ที่คาเฟ่ด้วยใช่ครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์เนาะในอนาคตที่บ้านไร่พอเพียงแต่เสน่ห์ของกาแฟของบ้านไร่พอเพียงคือของเราสเปเชียลตี้นะครับเป็นกาแฟของทางน่านที่ห้วยโทนนะครับตัวนั้นก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนของเขาเหมือนกันก็จะมามีโฮมสเตย์ที่นั่นแล้วก็เราจะขึ้นไปหาเกษตรกรกันทุกปีเพื่อไปดูผลผลิตของเขาไปเลือกเพื่อจะนำมาทำกาแฟที่ขายที่ไร่เราซึ่งต่อไปเราก็อยากของเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับผมนะคะก็คือเหมือนไปเนาะไปแบบเรียนรู้มาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเอามาปรับใช้นะคะให้เป็นกับที่นี่โอ้ดีจังเลยนอกจากจะเป็นการสนับสนุนนะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่แล้วเนี่ยก็ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนให้กับน้องๆในพื้นที่ในชุมชนของเราด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการสนับสนุนชุมชนอื่นเนาะที่จังหวัดน่านด้วยนะคะและเห็นบอกว่าก็มีการสร้างเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ครับก็ชะอมทุกปีน้ำตกโกยดกจะมีเปิดให้ขึ้นช่วงปลายปีนะครับช่วงนั้นก็เราคุยกับส่วนหนึ่งกับทางวิสาหกิจว่าลูกค้าที่มาพักกับเราสามารถซื้อตั๋วสำหรับขึ้นและรถมารับได้นะครับที่ทางบ้านไร่พอเพียงก็สามารถจอดรถไว้ที่นี่ได้แล้วก็มาใช้ห้องน้ำเราสำหรับเวลาขึ้นเดินทางเพราะข้างนั้นขึ้นค่อนข้างสูงนะครับเหนื่อยกลับมาอาบน้ำที่นี่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นเหมือนกันว่าเราให้ลูกค้าที่จะขึ้นด้านบนรวมทั้งลูกค้าข้างนอกหรือว่าลูกค้าที่มาพักกับเราเองสามารถเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับในการที่จะขึ้นไปเที่ยวโกอิดก
ค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะก็คือเป็นการเนาะสร้างเครือข่ายนะคะทำงานร่วมกันเนาะให้คนที่มาเที่ยวที่ตำบลชะอมที่นี่เกิดความประทับใจนะคะเพราะอย่างตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาก็สนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการพักค้างคืนที่นี่ด้วยเราเชื่อว่าแน่นอนว่าคุณผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่เนี่ยต้องค้างคืนแน่นอนนะคะเพราะว่าลูกค้ามาแบบไม่ได้ตั้งใจแต่เห็นแล้วว่าถูกใจอะไรเนี่ยบ่อยครับบ่อยครั้งที่ลูกค้าไม่ได้จองไว้นะครับแต่เข้ามาแล้วเจอความเขียวเจอธรรมชาติเลยขอบพระคุณครับผมนะคะด้วยแบบว่าเนาะทัศนียภาพเนาะทรัพยากรที่นี่เนาะมีทั้งภูเขาต้นไม้มีแม่น้ำด้วยนะคะก็เหมาะแก่การพักผ่อนมากๆเลยด้วยนะคะในโซนของที่พักที่นี่เนี่ยมีโซนที่ทำขึ้นมาใหม่ด้วยนะนั่นก็คือข้างหลังของเราตรงนี้เรียกว่าเป็นโซนอะไรนะคะพี่ต้องเรียกว่ากระโจมซาฟารีครับค่ะซาฟารีเพิ่งรีโนเวทมานะครับจากเดิมเราใช้เป็นกระโจมทรงเบลค่ะทั่วไปนะครับแล้วเหมือนไปเจอแบบนึงที่เห็นแล้วชอบเราก็เลยลองมาคิดแล้วก็ทำดูเลยได้มารูปแบบนี้นะครับผมด้านในห้องพักของเรานะครับก็จะเป็นพื้นที่ประมาณ5เมตรนะครับมีห้องน้ำให้จากด้านในเลยสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายprivateหน่อยครับเพราะว่าไม่ต้องเดินออกมาเข้าห้องน้ำข้างนอกสามารถมีทางเชื่อมด้านในเข้าได้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็สำหรับลูกค้าที่อยากจะแคมป์แต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแคมป์ดีไม่ดีตัวนี้คือมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมให้หมดทุกอย่างนะครับผมอันนี้ก็สะดวกสบายนะคะได้ทั้งที่เป็นแบบสายแคมปิ้งตัวจริงก็มามีลานกางเต็นท์ให้หรือว่าสายที่เพิ่งเริ่มอยากจะแบบธรรมชาติแต่ก็ยังไม่อยากจะกางเต็นท์ก็มาทดลองนะคะในส่วนของบ้านซาฟารีตรงนี้นะแล้วก็ที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากการจะนำเมล็ดกาแฟจากทางเหนือมาแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวศาลาด้านหลังที่เรียกว่าเป็นศาลาอะไรนะคะหลองข้าวหลองข้าวนี่เห็นบอกเอามาจากทางเหนือเหมือนกันใช่ครับตัวนี้เอามาจากเชียงใหม่เหมือนกันครับศาลานี้จะเป็นต้องเล่าก่อนว่ามันจะเป็นยุ้งข้าวของทางเหนือซึ่งเป็นยุ้งข้าวโบราณเราไปเห็นแล้วเราถูกใจ ก็เลยลองนำมากลับมาสร้างดูก็เป็นที่ตอบรับที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าลูกค้าก็ศาลาอะไรก็บางคนไม่เข้าใจคนภาคกลางจะไม่ค่อยรู้ว่าหลองข้าวคืออะไรใช่เพราะว่าตอนแรกหนูเข้าไปดูข้อมูลมีบอกว่ามีหลองข้าวก็ยังงงหลองข้าวคืออะไรกับหลองข้าวก็คือยุ้งข้าวของทางเหนือเขานะแต่เขาเอามาปรับปรุงมาเป็นที่พักที่นั่งเล่นที่นั่งพักศาลาด้านล่างก็ทำโต๊ะมานั่งสำหรับให้ลูกค้านั่งเล่นเป็นส่วนกลางไปนะครับถึงบรรยากาศดีด้วยนะคะตอนนี้ลมเย็นมากๆเลยนะคะทีนี้มาพูดถึงในส่วนของโซนคาเฟ่กันบ้างดีกว่าค่ะใช่ครับคาเฟ่นี่ของเรานี่เป็นแบบสไตล์ไหนคะพี่ต้อมต้องบอกว่าคาเฟ่เราเป็นสเปเชียลตี้เลยครับค่ะเป็นกาแฟพูดง่ายๆว่าเป็นกาแฟสเปเชียลค่ะครับมีทั้งในไทยที่เป็นแต่ละดอยคือเราเลือกผลิตเขาบอกว่าเราไปคุยกับเกษตรกรนะครับเลยมาเพื่อนำเมล็ดกาแฟของที่นั่นมาทำแล้วก็มีทั้งสายที่เป็นสายต่างประเทศก็มีอย่างบราซิลอย่างเอธิโอเปียอะไรเงี้ยเราก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวร้านกาแฟเราจะมีตัวงานซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของเราจะมี4ตัวนะครับมีอูเมะก็จะเป็นบ๊วยเป็นม็อกเทลที่เป็นตัวกาแฟผสมกับบ๊วยค่ะนะครับนิชิโอก็จะเป็นยูสุกับชาเขียวค่ะนะครับผมส่วนบัตตี้เบอร์รี่ก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่ผสมกับกาแฟแล้วตัวสุดท้ายคือวานิดาค่ะวานิดาเบสหลักจะเป็นน้ำส้มกับน้ำสับปะรดนะครับผมนะตัวซิกเนเจอร์เนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่น้องๆเขาจะเป็นคนคิดทดลองแล้วก็มีตัวที่เป็นกาแฟกับไม่ใช่กาแฟนะครับมา มาคือมาแยกๆรวมๆกันตัวอยากให้ลูกค้าได้ชิมอะไรที่เป็นของทางบ้านไร่พอเพียงก็เลยช่วยๆกันคิดเข้ามาครับ
ก็คือเป็นเมนูที่ถ้ามาที่บ้านไร่พอเพียงเนี่ยพลาดไม่ได้ต้องมาลองจะมีแค่ที่บ้านไร่พอเพียงเท่านั้นอ๋อมีที่นี่ที่เดียวด้วยอย่างที่บอกว่าเป็นสเปเชียลไงใช่ไหมคะก็จะมีความพิเศษเฉพาะของที่นี่ด้วยนะคะคุณผู้ชมอะค่ะที่อยากจะเดินทางมาที่บ้านไร่พอเพียงเนี่ยค่ะสามารถติดต่อหรือว่าจองที่พักอะไรเงี้ยได้ที่ไหนคะจองที่พักของเรานะครับจะให้จองผ่านไลน์แอดของบ้านไร่พอเพียงเลยนะครับในไลน์แอดจะมีลิงก์สำหรับจองออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปเลือกแล้วก็จองได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ช่วงนี้เพจปลอมจะเยอะนะครับ แจ้งลูกค้าถ้ากรณีโอนมาของเราจะเป็นเลขบัญชีจะเป็นชื่อบริษัทเจ้าเหนือคอฟฟี่ค่ะบัญชีเดียวเท่านั้นถ้าบัญชีอื่นนี่มีฉาชีพแน่นอนช่วงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะแล้วในโซนคาเฟ่นี่คือเปิดทุกวันไหมคะอาจจะหยุดทุกวันพุธครับหยุดทุกวันพุธเท่านั้นนะคะสุดท้ายให้พี่ต้อมเชิญชวนคุณผู้ชมนิดนึงมาสระบุรีก็แวะมาที่นี่หน่อยค่ะครับอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับสนใจเที่ยวในแนวธรรมชาติแคมปิ้งนะครับของเราบ้านไร่พอเพียงสระบุรีนะครับยินดีต้อนรับครับผมมีทุกอย่างครับมีแม้กระทั่งกางเต็นท์เองหรือว่าเต็นท์สำหรับให้เช่าและห้องพักแนวเต็นท์แล้วก็เป็นบ้านพักก็มีนะครับมีลูกค้ามีให้ลูกค้าเลือกได้ตามใจเลยครับค่ะก็เชิญชวนนะคะคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็มาเดินชมสวนในสวนผสมผสานนะคะของพี่ต้อมที่บ้านไร่พอเพียงก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราสองคนค่ะพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ